โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับหายไปหลายสัปดาห์ครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไปด้วยก่อนเนาะว่ายังไม่มีใครเข้ามาแน่ๆเลยใช่ไหมขออนุญาตแชร์ไปด้วยนะครับผม ก็ถ้ามีใครเข้ามาแล้วนะครับสามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาว่ามาแล้วนะก็ได้นะครับผมหรือว่าช่วยแชร์ไปด้วยจะดีมากๆเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้ตรงเนี้ยเราสามารถเก็บไว้ดูย้อนหลังได้อีกหลายๆรอบนะครับผมขออนุญาตแชร์ไปด้วยก่อนก็หลายสัปดาห์ที่ไม่ได้มาไลฟ์ในช่วงทฤษฎีนี้ก็เพราะว่าติดเที่ยวนะครับช่วงสิ้นปีใช่ไหมก็จะค่อนข้างเริงร่ากันเป็นพิเศษนะครับหลายๆคนก็น่าจะวางแผนเที่ยวกันไว้แล้วแหละเนาะนี่ผมโปรแกรมเที่ยวก็ยังมีอยู่บ้างเนาะนะครับส่วนจะเป็นสัปดาห์ไหนที่ลาก็ติดตามไว้ในเพจกูฟีมิวสิกเปิดแล้วกันนะครับจะแจ้งข่าวให้ทางนั้นเนาะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนแล้วกันมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับช่วยแชร์ไปด้วยจะดีมากเลยหรือว่าจะทักทายกันเข้ามาก่อนก็ได้นะว่ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดเลิฟอะไรเข้ามาก็ได้นะครับตรงนี้ขออนุญาตแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยสัพเพเหระไปเรื่อยๆด้วยก่อนละกันเนาะหายไปหลายสัปดาห์นะครับนี้กลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงสิ้นปีก็โปรแกรมเที่ยวเยอะนะครับใครที่วางแผนเที่ยวไว้ก็วางแผนเลยครับลุยเลยเที่ยวเลยนะครับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เนาะเดินทางก็ง่วงไม่ขับเมาก็ไม่ขับนะครับเนาะหรือว่าเร็วๆนี้ใครไปลอยกระทงอะไรที่ไหนป่ะมีใครโปรแกรมอะไรยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะครับผมแชร์ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันขอเรียกพวกสักหน่อยนะครับ มีอากาศหนาวมาให้เราได้สัมผัสบ้างแล้วเนาะแต่ว่ามันมาแป๊บเดียวเองอะฝนตกอีกแล้วช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยๆทั่วๆนะจะได้เที่ยวปีใหม่กันอย่างล่าเริงเนาะแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับผมวันนี้เรื่อง Time Signature 3 4กับ6 8นะแยกกันให้ออกแยกยังไงดีนะครับเพราะว่าก็มีคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจนี่แหละนะครับว่ามันต่างกันยังไงหรอแยกไม่ออกสักทีอะไรเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันมีเข้ามาบ้างแล้วเช็คเสียงโอเคได้ยินกันเนาะได้ยินกันนะครับก็ในระหว่างที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนไม่เข้าใจสามารถส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะว่าไม่เข้าใจตรงไหนติดขัดอะไรตรงไหนนะครับโอเคเนาะมีกันเข้ามาพอสมควรแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอแล้วเดี๋ยวเราแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าใครที่เฮ้ยมีเพื่อนกำลังหัดเล่นดนตรีอยู่เนี่ยเห็นแล้ว อยากจะให้เขารู้เรื่องราวตรงนี้ด้วยก็แชร์ไปให้เขาดูด้วยก็ได้ก็ดีมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไปกันเลยนะวันนี้เรามาในเรื่อง Time Signature 3 4กับ6 8
แยกให้ออกแยกยังไงนะครับเพราะว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามในเพจครูฟิล์มมิวสิกเปิดนี่แหละว่าแยกไม่ออกสักทีผมเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นตัวอักษรตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะพิมพ์เยอะขนาดนั้นด้วยก็เลยจัดมาเป็นไลฟ์ตอนหนึ่งเลยแล้วกันเนาะโอเคทีนี้เราไปดูกันต่อไปดูกันก่อนว่าทำไมมันถึงแยกยากนะครับไอ้ time signature ประเภท3 4กับ6 8เนี่ยทำไมมันแยกยากเนาะไปดูที่ time signature ประเภท3 4ก่อนนะครับเห็นกันเนาะเห็นแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่า time signature 3 4เนี่ยมันมาได้ไงนะครับหรือใครอยากจะรู้รายละเอียดพวก time signature ทั้งหมดนะครับไปดูย้อนหลังทางเพจ YouTube ทางช่อง YouTube ช่องครูฟิล์มมิวสิกเปิดก็ได้นะครับทางนั้นเรามีแชร์ย้อนหลังไว้ให้ดูเนาะนี้มาดู3 4 4ตัวล่างหมายถึงโน้ตตัวดำนะครับหมายถึงโน้ตตัวดำตอนนี้เป็นโน้ตตัวแดงเพราะปากกาแดงมีโน้ตตัวดำได้3ตัวใน1ห้องครับอันนี้คือ time signature ประเภท3 4นะมันก็จะสามารถมีโน้ตตัวดำได้3ตัวใน1ห้องใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น time signature ประเภท6 8อ่ะ6 8นะครับ8ตัวล่างหมายถึงตัวโน้ตตัวคาเบ็ด1ชั้นนะครับสามารถมีคาเบ็ด1ชั้นได้6ตัวใน1ห้องไอ้นี่หน่อยรวบไว้ให้อย่างนี้แล้วรวบส่งๆไว้ก่อนเนาะอย่างนี้แหละนะครับสามารถมีคาเบ็ด1ชั้นได้6ตัวใน1ห้องทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงงงว่าtime signature ประเภท3 4กับ6 8เนี่ยมันแยกไม่ออกมันต่างกันด้วยเหรอพอมองอย่างเงี้ยมันเหมือนจะไม่ต่างเลยใช่ไหมเพราะว่า3 4ก็มี4บีท4จังหวะใน1ห้อง6 8ถ้ามองดูดีๆนะมันก็มี1 2 3 3จังหวะใน1ห้องเหมือนกันมันเหมือนกันเลยทำไมมันเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถ้าว่าด้วยทฤษฎีเบื้องต้นตรงเนี้ยมันเหมือนกันไม่แปลกด้วยนะครับเนาะมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะแยกยากนะครับมีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีครับเยี่ยมๆนะสงสัยตรงไหนถามได้นะครับทีนี้ไอ้3 4กับ6 8เนี่ยมันเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็เลยแยกยากใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็น time signature ประเภทอื่นอ่ะเป็นพวกอ่ะ4 4ที่เราคุ้นชินใช่ป่ะกับเทียบกับ5 4แล้วกันอ่ะตรงเนี้ยมันจะเห็นต่างเลยอ่ะคือ4คือตัวดำนะครับมีตัวดำได้4ตัวใน1ห้องใช่ป่ะ4 4นะครับอันนี้คือ4 4ถ้าเป็น5 4อ่ะมีตัวดำได้5ตัวใน1ห้องใช่ไหมมันกลายเป็นก็ห้องหนึ่งมี4จังหวะกับห้องหนึ่งมี5จังหวะอันเนี้ยมันก็เลยแยกได้ง่ายมากๆนะครับใน time signature ประเภทอื่นมันแยกง่ายเนาะอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงยังงงอยู่ว่า3 4กับ6 8เนี่ยมันแยกยากเหลือเกินอันนี้คือเหตุผลหลักๆเพราะว่าจังหวะใน1ห้องมันดันเท่ากันนะครับ3 4กับ6 8ทีนี้เราจะแยกยังไงอ่ะ3 4กับ6 8จริงๆแล้วฟิลมันต่างกันนะครับฟิลของ time signature ประเภท3 4กับ6 8เนี่ยมันต่างกันนะครับใครที่เซนส์ทางดนตรีดีเขาสามารถที่จะฟังออกได้เลยว่าอ๋ออันเนี้ย3 4อีกอันนึงอันเนี้ย6 8นะครับกรูฟมันต่างกันเนาะสมมุติเดี๋ยวมีกองอยู่ข้างหน้าเนาะเปิดนี่หน่อยละกันขี้เกียจพูดออกมาเป็นจังหวะเนาะโอเคมาแล้วนะครับอย่าง3 4อย่างเงี้ยนะครับ3 4ส่วนใหญ่แล้วจังหวะมันจะเป็นในทางนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติเป็น6 8อ่ะ
่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านดนตรีดีเนี่ยเขาจะสามารถแยกออกได้แล้วว่าอันไหนคือ3 4อันไหนคือ6 8นะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เซนส์ทางดนตรีไม่มีอ่ะทำไงไม่ต้องเศร้านะครับดูอันนี้อย่างนี้ก่อนแล้วกันลบกระดานก่อนต้องลบแล้วนะครับเรามาดูที่เขากรุ๊ปโน้ตให้เราเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับไทม์ซิงเกิลเจอร์นี่แหละมันเป็นตัวบอกเรา3 4เขาใช้4เขาใช้ตัวดำนะครับใช้ควอเตอร์โน้ตในการเล่าเรื่อง6 8เขาใช้เอ็กโน้ตหรือว่าคาเบต1ชั้นในการเล่าเรื่องพอเก็ตฟิลไหมพอเริ่มเก็ตบ้างไหมนะครับคือ3 4เนี่ยเวลาที่เขาจะเขียนริทึมออกมาในไทม์ซิงเกิลเจอร์3 4เนี่ยเขาจะเน้นไปที่การใช้โน้ตตัวดำเป็นหลักในส่วนของริทึมนะแต่ถ้าเป็นพวกภาคเมโลดี้อะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนโน้ตที่เป็นคาเบต1ชั้นอะไรบ้างแล้วแต่นะครับมีโน้ตตัวกลมอะไรแล้วแต่นะครับเอ้ยตัวกลมไม่มีดิตัวขาวเออตัวกลมมันเกินบีทนะนะเขาจะใช้ตัวดำในการเล่าเรื่องเป็นหลักอย่างที่ผมตีให้ดูเมื่อกี้ถ้าเป็นโน้ตกองใช่ป่ะ3 4ไอ้จังหวะวอนตรงนี้มันจะออกมาเป็น3 4อยู่เนาะมันอาจจะเป็นแคทอะไรก็ได้ไลท์ก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โป๊ะนะครับเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของตัวดำหมดนะครับเป็นหลักเนาะ3 4ครับส่วน6 8อ่ะ6 8เขาใช้8 X note นะครับคาเบต1ชั้นในการเล่าเรื่องเนาะมันก็จะโน้ตที่ออกมาเนี่ยมันหน้าตามันจะเน้นในการใช้คาเบต1ชั้นจะมากกว่านะครับดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนเนาะอาจจะมีงงๆอยู่บ้างเนาะนะถ้าเกิดเป็นโน้ตกองเขียนเป็นโน้ตกองมาใช่ป่ะดูออกแหละเนาะตึกกับโปะนะครับตึกโปะตึกนะมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเลยในไทเทิลกองส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นคาเบต1ชั้นในการเล่าเรื่องนะครับแพทเทิร์นหลักเดี๋ยวมัวละแพทเทิร์นหลักเนี่ยของ6 8เนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยสามารถเติมเข้าไปได้แต่ว่าแพทเทิร์นหลักของฟิล6 8มันจะอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเติมแพทเทิร์นเติมส่วนอย่างอื่นเข้าไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ6 8ของเล่นมันจะเยอะกว่าด้วยนะครับรายละเอียดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าส่วนโน้ตมันเป็นคาเบต1ชั้นนะครับส่วนไอ้3 4เนี่ยส่วนโน้ตมันเป็นตัวดำอ่ะมันค่อนข้างฟิกอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังแยกยากอ่ะเนาะคือพอดูไปดูมาแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ากรุ๊ปโน้ตตรง6 8เนี่ยมันสามารถเขียนโดย time signature 3 4แต่เขียนเป็น2บาร์ต่อกันได้เอาดิยังดื้ออยู่สมมุติไอ้กรุ๊ปเนี้ยนะครับไปเขียนใน time signature 3 4นะครับมันก็จะกลายเป็น2บาร์โปะดิโปะจะสูงขึ้นมาหน่อยเนาะได้เท่ากันเนี่ยมันกลายเป็น2บาร์ใช่ป่ะตึกโปะตึกนะครับกับ6 8ตึกโปะตึกเหมือนกันเลยเฮ้ยมันสามารถเขียนได้อ่ะ
เออมันก็เลยยังค่อนข้างที่ว่าบางคนก็ยังแยกยากอยู่นะครับทีนี้ให้สังเกตดูอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปเจอโน้ตตรงนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะนับเปล่าๆเลยก็ได้เราอาจจะไม่ต้องมาเขียนลงมาเป็นลิทึมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราพบว่าใน1กรูฟแพทเทิร์นเนี่ยในแพทเทิร์นกรูฟแพทเทิร์นนึงเนี่ยมันสงสัยอยู่ว่าเป็น3 4หรือว่าเป็น6 8นะครับให้เราลองจับแพทเทิร์นกรูฟนั้นดูถ้าเรามองแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถเขียนเป็น6 8ได้เลยเต็มๆ1บาร์พอดีอันนั้นคือ6 8แยกง่ายๆอย่างนี้ตามไม่ทันนะคือถ้าเราฟังแพทเทิร์นกรูฟในเพลงที่เรากำลังจะแยกอยู่ว่ามันเป็น3 4หรือ6 8เนี่ยเราจับแพทเทิร์นกรูฟหลักมันให้ได้นะครับจับแค่ตัวริทึมมันนะครับอย่าเพิ่งไปสนอย่างอื่นจับแค่ตัวริทึมมันก่อนนะครับถ้าตัวริทึมหรือว่าแพทเทิร์นกรูฟตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเขียนอยู่ในบาร์ในสัดส่วนไทม์ซิกเนเจอร์6 8ได้ภายในบาร์เดียวเนี่ยอันนั้นคือ6 8แน่นอนแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยไปลองทำดูนะครับแล้วดันไปเขียนเป็น3 4ไว้แล้วพบว่าแพทเทิร์นกรูปเนี่ยเวลาไปอยู่ในไทม์ซิกเนเจอร์3 4แล้วมันกลายเป็นว่าเราต้องเขียน2บาร์อย่างเงี้ย2บาร์อย่างเงี้ยมันถึงจะได้แพทเทิร์นกรูปออกมาแพทเทิร์นนึงซึ่งวนไปต่ออันนั้นคือ3 4นะไม่ใช่เอ้ยอันนั้นคือ6 8นะไม่ใช่3 4ให้คุณลองย่อยมันใหม่นะครับย่อยมันลงมาใหม่เนาะคุณก็จะพบว่าเฮ้ยมันคือ6 8นะครับมันไม่ใช่3 4เนาะพอเข้าใจใช่มั้ยถ้าเข้าใจส่ง555หัวล้อมาเยอะๆเลยนะครับว่าเข้าใจแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจกรุณาเถอะนะครับคอมเมนต์ถามมาเลยว่าติดตรงไหนนะครับเผื่อว่ายังมีใครที่ยังติดตรงนี้อยู่เราได้อธิบายไปเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วภายภาคหน้าเราจะไปเรื่องอื่นกันแล้วนะนะครับนะมีไหมอ่ะเปิดโอกาสให้ถามให้รอถามเข้ามานะครับส่วนใหญ่แล้ว 3-4 นะหลักๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามกรุ๊ปโน้ตนะเอาแค่ตามกรุ๊ปโน้ตเขาจะกรุ๊ปเป็นตัวดำใช่ป่ะนะครับเวลานับอย่างเงี้ยเวลานับด้วยเวลานับ3 4เนี่ยเขาจะนับเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3มันจะเป็นเน้นแค่บีทที่1เท่านั้นเนี่ย1 2 3 1 2 3 1 2 3มันจะเป็นเน้นแค่บีทที่1เท่านั้นแต่ถ้าเป็น6 8ใช่ป่ะพอนับ1 2 3 4 5 6เขาจะไปเน้นบีทที่1กับบีทที่4ครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แค่จังหวะเน้นเนี่ยบางทีบางคนก็ยังงงนะว่าเฮ้ยมันก็กลับไปรูปแบบเดิมอ่ะคือเอา3 4 2บาร์มาต่อกันก็ได้เป็น6 8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นี่เลยตัว4กับตัว8ไม่ได้ใบหวยนะหวยเพิ่งออกไปด้วยไม่ได้ออกเลขนี้ด้วยครับอ่ะเนี่ยมันอยู่ที่เล่าเรื่องด้วยโน้ตตัวดำกับเล่าเรื่องด้วยโน้ตตัวคาเบต1ชั้นเล่าเรื่องด้วยควอเตอร์โน้ตกับเล่าเรื่องด้วยตัวเอ็กโน้ตอยู่ตรงนี้นะครับแยกให้ออกเนาะคิดว่าแยกออกแหละเข้าใจเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้เราจะไม่บอกเพลงที่เป็น Time Signature 68ว่าเป็นจังหวะวอนซ์นะครับจังหวะวอนซ์มันคือ3 4เท่านั้นครับ6 8ไม่ใช่6 8มันอาจจะเป็นสโลบูเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับเนาะในแท็บนั้นซะมากกว่านะครับจะไม่ได้เป็นจังหวะวอนซ์นะครับเพลงที่เราได้ยินส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็น6 8ซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่า3 4เนี่ยมันค่อนข้างจะน่ารักฟุ้งฟิ้งแล้วก็ได้อารมณ์โทนๆนั้นซะหมดนะครับอาจจะเอามาเล่าเรื่องอะไรได้ค่อนข้างยากเพลง 3-4 มันก็เลยมีน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น 6-8 นะประมาณนี้ละกันวันนี้ไม่มีใครถามอะไรเข้ามาแสดงว่าเข้าใจหมดใช่ป่ะ
ตอบมาสิว่าใช่นะครับโอเคแหละเนาะถ้ายังมีใครที่ไม่เข้าใจอยู่ค่อยๆนะครับแชร์ไลน์นี้เอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูมันย้อนหลังอีกสักรอบนึงอ่ะหรือว่าใครที่ไม่เข้าใจเรื่องไทม์ซิกเนเจอร์ไม่เข้าใจเรื่องส่วนโน้ตด้วยตัวดำตัวคาเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยไปดูย้อนหลังในช่อง YouTubeครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทนะครับมีไลฟ์ไว้ให้แล้วนะก็ไปดูย้อนหลังตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นเราจัดไว้เป็นหมวดหมู่กันหมดแล้วนะครับสามารถหรือค้นดูได้ง่ายเนาะช่วงทฤษฎีนะครับส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับลองส่งเงินเข้ามาก็ได้ว่าไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องการที่เราจะเอาทฤษฎีไปใช้ตรงไหนไปปรับใช้ได้อย่างไรนะครับเราจะไม่อิงในทฤษฎีจ๋านะแต่ว่าเราจะเน้นในการเอาไปปรับใช้ซะมากกว่านะครับหรือว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับดนตรีนะครับไม่ต้องเป็นทฤษฎีก็ได้เป็นเรื่องอื่นไปเลยก็ได้แต่ว่าอยู่ในเรื่องดนตรีนะสามารถส่งมาในอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาในทางเพจครูฟิล์มมิวสิกไอเปิดก็ได้นะครับก็ช่องทาง YouTube ก็เป็นอีกช่องนึงเนาะบอกไปแล้วครูฟิล์มมิวสิกไอเปิดเหมือนกันแล้วก็มีช่องมี IG Instagram นะครับฟิล์ม for underscore dream นะครับก็เป็น3ช่องทางที่เราไว้ติดต่อพูดคุยกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับคิดว่าเข้าใจหมดแล้วเนาะไม่มีใครถามอะไรเข้ามาเนาะถ้าไม่เข้าใจจริงๆดูย้อนหลังแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยถามมาเลยอินบ็อกซ์มาเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเข้าใจกันหมดแล้วเยี่ยมมากครับไปละบ๊ายบายโชคดีมีความสุขในช่วงสิ้นปีนะครับไปแล้ว